สวัสดีครับผมพัฒนันจากช่อง Tech Adolf นะครับเจอกันอีกครั้งนะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะเบรกการคุย Windows Server ไว้ชั่วคราวก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้จะคุยเรื่องอื่นแล้วนะเพราะว่าผมคุย Windows Server มาเยอะมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวตัดบรรยากาศเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปคุยหัวข้อเซิร์ฟเวอร์อยู่อีกนั่นแหละนะครับเพราะว่ามีหัวข้อที่น่าสนใจเพียบแล้วก็มีผู้คนที่สนใจเยอะนะครับตอนนี้ผมยังมีไอเดียในการที่จะทำหัวข้อในการที่จะมาคุยในช่อง Tech Adopt เยอะเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามา Subscribe มาคอมเมนต์ให้กำลังใจผมโอ้โหดีมากเลยนะครับบางคนเรียกผมอาจารย์นะครับก็ขอบคุณน้ำใจที่นับถือกันแล้วกันนะครับโอเคสำหรับในวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะมาคุยกับทุกคนก็คือการอันนี้จะมาแนะนำเลยนะวิธีอัปเกรด VMware Vsphere จากเวอร์ชัน7อัปเดต1เป็นเวอร์ชัน7อัปเดต3 4นะครับซึ่งแล็บเนี้ยจะอยู่บนโปรดักชันของผมนะหมายความว่าจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์จริงๆละเซิร์ฟเวอร์ของเราตอนนี้คือเป็น Dell PowerEdge R740 โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ความระทึกนะครับอารมณ์ความระทึกที่เพื่อนๆนะครับจะได้สัมผัสไปด้วยกันก็จะมีนะทีนี้เนี่ยในการที่เราเองเนี่ยจะทำการอัปเดตนะครับ VMware vSphere จากเวอร์ชันที่ใช้อยู่ไปใช้เวอร์ชันใหม่เพราะอย่างนี้ครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้ vSphere เวอร์ชัน7อัปเดต1อยู่เนี่ยเวลาเราติดตั้ง OS operating system ในเวอร์ชันใหม่ๆอย่างเช่น Windows Server 2022เนี่ยเทมเพลตมันไม่มีแล้วก็ tool ที่เป็น VMware tools มันไม่มีแต่ Windows 11มันก็ยังมีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในเวอร์ชันใหม่ๆเองเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเขาก็จะมีการอัปเดตเรื่องแพทช์เรื่อง security ต่างๆของ vSphere ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของ performance ของ data store ของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ production ถามว่าควรจะอัปเกรดไหมแนะนำว่าควรจะอัปเกรดนะครับสำหรับลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าสำหรับทุกคนนะครับที่มีเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันอยู่นั่นแหละวิธีการที่เราจะอัปเกรดนั่นก็คือสเต็ปนะถ้าใครมี vCenter นะครับในระบบคุณควรจะทำการอัปเกรด vCenterให้เป็น vCenter เวอร์ชันล่าสุดก่อนเช็คด้วยนะเพราะ vCenter เองเนี่ยเวลาเอามาบริหารจัดการระบบ vSphere vCenter เองจะมีข้อกำหนดว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไร system support ว่าเขา support vSphere เวอร์ชันไหนบ้างนะครับเป็นต้นณปัจจุบันถ้าเราใช้ vSphere เวอร์ชัน7เขาจะ cover ไปถึงน่าจะเป็นถ้าเราใช้ vCenter เวอร์ชัน 7.xx นะครับมันจะ cover ลงไปถึง vSphere เวอร์ชัน 6.5 6.0 ไม่รองรับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ 6.5 อยู่ก็ควรจะอัปเกรดเป็น 7.0 นะครับซึ่งสามารถที่จะอัปเกรดน่าจะรวดเดียวได้เลยเป็นอัปเดต 3-4 ได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันในตอนนี้นะครับวิธีการก่อนดำเนินการถ้าคุณมีระบบ VMware clusterคุณก็ทำการ live migration VM guest ต่างๆเหล่านั้นออกไปให้หมดนะครับย้ายออกไปให้หมดออกไปรันบนเครื่องอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณมีแค่2โหนดวิธีการจัดการ VMware hypervisor ที่ดีในคลัสเตอร์ที่ดีคุณก็ควรจะเกลี่ย memory นะครับหลักการที่ดีนะครับเวลาคุณมีแค่2โฮสต์ก็ดีbest practice มันก็คือว่าเวลาเรามี2โฮสต์เนี่ยคุณควรจะใช้เมมโมรีนะครับของแต่ละโฮสต์เนี่ยสัก 50% แต่ละเครื่องนะ 50% นะครับอย่างน้อยเวลา migration ไปอีกเครื่องนึงนะครับทรัพยากรเอาห้องจริงมันอาจจะสามารถที่จะจัดการแล้วก็ไม่เกิน 80% ของมี2เครื่องเหตุผลที่ทำไมต้องมี3เครื่องนั่นเพราะว่า3เครื่องเนี่ยจะเกลี่ยเครื่องละ 30% พอเครื่องที่3หรือเครื่องใดเครื่องนึงใน3เครื่องเนี่ยมันมีปัญหา
ในแง่ของต้องเมนเทนแนนซ์ต้องดาวน์ไทม์เมนเทนแนนซ์การเกลี่ยรีสอร์ทจากเครื่องที่3ไปยังเครื่องที่1หรือเครื่องที่2เนี่ยมันจะไม่เกิน 70-80% นะครับสมมุติว่าเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยมีเครื่องที่1 2 3มีการใช้ทรัพยากรอยู่ประมาณเครื่องละ 60% เครื่องที่3เนี่ยจะสามารถนะครับเกลี่ยการใช้ทรัพยากรไปเครื่องที่1นะสมมุติเขาใช้ 30% 60% ก็เครื่องที่1เข้าไป 30% เครื่องที่2ก็ไป 30% ก็แต่ละเครื่องนะครับที่มีอยู่แล้วเดิม50 50ก็บวกกันเป็น30บวก30ก็เป็น80 80ก็ใช้งานได้แต่ถ้ามีอยู่2เครื่องเครื่องที่1เนี่ยก็ซัดใช้ทรัพยากรไปประมาณเท่าไหร่ 60% เครื่องที่1เครื่องที่2ก็ 60%เครื่องที่1เนี่ยที่กิน 60% อยู่จะไปเครื่องที่2ทำไงฮะเอาไปได้มั้ยเอาไปได้บางส่วนนะครับแต่พอบางส่วนเนี่ยจะต้องไปลดการใช้ทรัพยากรมันลงมันถึงจะมารันอยู่เครื่องที่1ได้เพราะงั้นไม่งั้นมันจะกลายเป็นใช้ทรัพยากร 120% ที่เครื่องเดียวที่เหลืออยู่โอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นพวกเราสาเหตุที่ทำไมถึงควรจะมีหลายเครื่องเพราะว่าในแง่ของการทำเมนเทนแนนซ์นะครับในแง่ของการทำเมนเทนแนนซ์ถ้าคุณมีอยู่2เครื่องคุณใช้ทรัพยากรเต็มเอียดนะครับเวลาคุณจะแพลนดาวน์ไทม์ระบบเซิร์ฟเวอร์เนี้ยลำบากละมันจะส่งผลดาวน์ไทม์กับ VM Gate บางเครื่องนะครับก็ให้พึงระวังไว้นะครับเราใช้2เครื่องก็ถ้าบาลานซ์ได้ก็เครื่องละสัก 50% นะครับและเครื่องไหนไม่สำคัญนะครับก็อย่า assign RAM memory ให้มันเยอะมากโอเคไหมครับหลายๆคนที่ผมเจอหลายลูกค้าที่ผมเจอคือบางเครื่องเองเนี่ยนะครับแม้ว่า VMware มันยอมให้จัดการเมมโมรี่แบบบอลลูนนะครับหรือแบบดึงเมมโมรี่กลับไปกลับมาได้นั่นน่ะนะครับแต่ถ้าในแง่ของการแอสไซน์ก็พยายามแอสไซน์ให้ถูกต้องควรจะมอนิเตอร์ว่า VM เครื่องไหนโรอะไรหน้าที่อะไรควรจะเมมโมรี่เท่าไหร่ก็เพียงพอแต่เอาบางเครื่องเนี่ยมันทำหน้าที่หลักอย่างเช่นดาต้าเบสนะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่มียูเซอร์เองเนี่ยเข้ามาใช้งานเชิงโปรดักชันมันหนักๆพวกนี้มันจะได้ใช้ทรัพยากรไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมนั่นแหละอ่ะโอเคนะผมพูดเยอะไปละนะครับแต่คิดว่ามันเป็นประโยชน์นะก็เลยเอามาคุยให้ฟังเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับตอนนี้ผมรีโมทไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่จะนะครับเข้าไปจัดการเริ่มต้นเดี๋ยวต้องเข้าไปที่ VMWareเครื่องนี้ให้ดูก่อนเครื่องที่เราจะทำการอัปเกรดโอเคขออนุญาตย่อรูปลงมานะครับผมล็อกอินมาเพื่อโชว์ให้ดูนะครับว่าตอนนี้เราเป็นเวอร์ชัน7อัปเดต1นะครับอัปเดต1โอเคทีนี้นะครับผมได้เตรียมตัวดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับนี่คือตัว VMWiser Install เวอร์ชัน7.0U34 โอเคไหมครับนะทีนี้จะต้องทำอย่างไรใช่ไหมครับก็ผมจะต้องนะเดี๋ยวผมชัตดาวน์เขาก่อนนะครับถามว่าชัตดาวน์อย่างนี้ได้เลยไหมนะครับ best practice ก็คงต้องมา migration ตรงนี้ไปนะครับแต่ทีเนี้ยพอดีเราผมมีเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวนะครับก็คงเพื่อลดความเสียหายก็เดี๋ยว power off นะครับ power off นะเอาห้องจริงเนี่ยก็ต้องล็อกอินเข้าไปแล้วก็สั่งชัตดาวน์โอเคไหมครับสั่งชัตดาวน์นะแต่จากการทดลองเอาห้องจริงเรา force power off แบบนี้นะครับก็ไม่ได้เกิดความเสียหายใดๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องทำให้ถูกต้องนะครับก็คือล็อกอินเข้าไปแล้วชัตดาวน์นะครับถ้าชัตดาวน์ไม่ลงก็ค่อยว่ากันโอเคไหมครับ
โอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็นะครับสามารถที่จะชัตดาวน์ได้เลยตรงนี้ในกรณีที่เพื่อนๆมี vCenter อันนี้ฟังไว้นะใครก็ตามมี vCenter และคอนโทรล node อยู่2 node 3 node ก็ว่ากันไปคุณสามารถใช้คุณนะฮะสามารถใช้ vCenter ในการที่จะอัปเกรด vSphere ได้เลยโอเคไหมครับคุณสามารถใช้ vCenter เนี่ยสั่งอัปเกรด vSphere แต่ละ node โดยการทำทีละ node ได้เลยนะครับโอเคไหมทีนี้ก็เข้าไปหลังบ้านนะใครใช้เดลอยู่ก็คงจะทราบนะครับที่ออฟฟิศผมเองเนี่ยโดยมากเราให้บริการเดลกับลูกค้าเรานะครับไม่ใช่โดยมาก 100% นะครับผมจำรหัสผ่านโอเคเซิร์ฟเวอร์เดลของผมเองเนี่ยมี iDRAC Enterprise อยู่นะครับมี iDRAC Enterprise อยู่ก็เปิด Virtual Console ขึ้นมานะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะให้มันบูตผมก็จะให้เขาบูตขึ้นมาเนี่ยโดยใช้ไม่ใช่ CROM นี่นะบูตขึ้นมาเนี่ยจะให้ใช้ Virtual CD หรือ ISO นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการแมป Virtual CD นะครับก็ใช้ ISO แล้วก็แมปไว้เลยนะครับนี่คือข้อดีนะอันนี้เซิร์ฟเวอร์นี่เป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบที่ออฟฟิศใช้เทสนะครับพอเสร็จปุ๊บแล้วก็Power on System ขึ้นมาได้เลยนะ ถ้าใครก็ตามใช้เซิร์ฟเวอร์แบรนด์อื่นๆนะครับการที่คุณจะทำแบบนี้ได้เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะต้องมีไลเซนส์ที่สามารถทำรีโมทเวอร์ชวลคอนโซลแบบนี้โอเคไหมครับจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามมันทำได้หมดแหละครับแต่ว่าประเด็นคือตอนซื้อมาได้ซื้อไลเซนส์ที่สามารถรีโมทแบบที่ผมกำลังทำได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเดลนะครับโดยมากคอนฟิกที่เราทำให้ก็จะมี iBrack Enterprise อย่างน้อยอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเขาจะบูตเข้าไปเราจะมาดูขั้นตอนการทำการอัปเกรด vSphere เวอร์ชันของผมปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน7อัปเดต1โอเคไหมครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงตอนนี้บูตนะครับอันนี้มันบูตจาก CD-ROM แบบ Virtual ที่เราแมปนะครับ Virtual Media เนี่ยที่ผมแมปไปนะครับคอนเซปต์แบบนี้เนี่ยมันสะดวกมากๆในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราดีพอยเซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างที่ผมทำส่งมอบแล้วผมให้ลูกค้าประจำเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทีมงานของเราเนี่ยดีพอยผ่าน Virtual ISO ทั้งนั้นนะครับหน้าที่ของเราก็คือเตรียม ISO ไว้แล้วก็นะครับเอาไปนะครับอาจจะเอาไว้ในเครื่องก็ได้แต่เวลาที่เราทำรีโมท virtual DVD virtual ISO เนี่ยไปยังเซิร์ฟเวอร์เนี่ยควรจะเชื่อมต่อแบบเน็ตเวิร์กที่แรงหน่อยนะครับต่อให้เป็นไร้สายก็วิ่งแบบไร้สายแบบ5กิกอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเน็ตเวิร์กช้าเนี่ยเวลามันโหลดอิมเมจไปมันผ่านเน็ตเวิร์กใช่ไหมมันก็จะไม่เร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะเร็วได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านเน็ตเวิร์กที่มันมีความเร็วสูงหน่อยนะผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการได้มาทำแบบนี้ก็ต้องบอกว่าลักษณะของการที่เราจะมาอัปเกรดเวอร์ชันของ vSphere ต้องบอกเลยครับว่าIT เองไม่กล้าทำและหลายที่ก็ไม่กล้าทำนะครับณปัจจุบันก็เวลาที่จะอัปเกรดหรือ migration ระบบพวกนี้เนี่ยทางผมเองนะครับ
ก็ได้คอนซัลท์ลูกค้าเป็นประจำแล้วก็เป็นงานเซอร์วิสที่เราทำให้ลูกค้าพร้อมกับอย่างเช่นสมมติระบบใหม่หรือเป็นงานเฉพาะเรื่องการอัปเกรดไมเกรตอันนี้เราทำให้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเองเนี่ยมีหลายตัวบางกรณีที่ลูกค้าทรัพยากรไม่พอในการที่เขามี2โหนดแล้วมันใช้ทรัพยากรเยอะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ของเราไปปักเพื่อทำการไมเกรชันนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์เราก็แรงพอสมควรแหละนะครับอย่างเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มีแรม190กว่ากิกนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ค่อยๆทยอยอัปเกรดให้มีเมมโมรีเยอะขึ้นแหละนะครับเวลาซัพพอร์ตงานต่างๆเนี่ยมันทำให้ผมเองเนี่ยช่วยเหลือคนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเขาเชื่อมั่นในตัวเราอะครับเรามีหน้าที่เตรียมการให้นะครับเจ็ดจุดศูนย์จุดสามนะเห็นไหมฮะ7.0.3นะครับนะครับหน้าจอนี้เป็นหน้าจอเหมือนกับที่พวกเราทำการติดตั้งครั้งแรกนะครับใครมีประสบการณ์อยู่แล้วน่าจะคุ้นเคยแต่ในขั้นตอนการติดตั้งเดี๋ยวเรามาดูมันจะแตกต่างจากขั้นตอนปกติอย่างไรนะครับใครมีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะมีคำถามมีอะไรถามผมไว้ได้ครับเดี๋ยวไม่ผมก็ทีมงานสักคนมาช่วยตอบโอเคไหมครับตรงนี้มีคำถามเหมือนกันว่าอันนี้มีคำถามเชิงมาเล่าสู่กันฟังนะครับการที่เราดีไซน์ระบบแล้วใช้ local disk นะครับจะสังเกตว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าบางที่เองเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณในการซื้อแชร์ storage นะครับแต่มีงบประมาณในการซื้อเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องเพื่อมาทำโปรดักชันนะครับก็มีคำถามว่าแล้วการที่เราซื้อ1เครื่องมาทำโปรดักชันเป็น single point of failure ไหมคำถามถ้าตอบเชิงจำนวนของเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นเพราะว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้พังไปเลยเนี่ยคำถามคือแล้วเราจะเอาที่ไหนมารันงานเราถูกไหมครับทั้งในแง่ของเซิร์ฟเวอร์ทั้งเครื่องนะครับจำนวนเครื่องนะครับแล้วถ้าเรามีเซิร์ฟเวอร์2ตัว3ตัวแต่ยังเป็น stand alone อยู่ยังเป็น single point of failure ไหมครับคำตอบก็ถ้าแต่ละเครื่องทั้ง3เครื่องแยกกันแล้วรันโปรดักชันของใครของมันก็ยังตอบว่าเป็น single point of failure อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องนั้นเนี่ยมันเกิดเสียหายมันก็ยังส่งผลกระทบกับงานที่รันอยู่บนเครื่องนั้นถูกไหมฮะนะครับถ้าดูเป็นเครื่องแล้วถ้าเรามี stand alone อยู่3เครื่องแล้วเราจะลดเรื่องการเป็น single point of failure ได้ไหมก็ทำได้นะครับก็ทำได้นะแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วล่ะนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบแล้วล่ะว่าเราจะออกแบบระบบยังไงให้3โหนด stand alone มันไม่เป็น single point of failure นะครับมันก็มีนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้โซลูชันของเป็น VMware เนี่ยมันอาจจะทำแบบนั้นไม่ได้ VMware แม้ว่าเรามีอยู่3โหนดแต่ไม่มี share storage ตรงกลางต่อให้เรามี vCenter เราจะได้ความสามารถนั้นเพียงแค่ในเรื่องของอะไรฮะในแง่ของการจัดการเท่านั้นแหละนะครับในแง่ของการจัดการเท่านั้นคือเข้าไป1จุดแล้วสามารถจัดการเซิร์ฟเวอร์3โหนดได้จากจุดเดียวนะครับแล้วสามารถที่จะทำไมเกรชันแบบไลฟ์ไมเกรชันจากเครื่อง A ไป B หรือไป C ได้นะครับแต่แน่นอนว่าการ migration เนี่ยมันก็ต้อง snapshot ข้ามไปจากโหนดที่1ไปโหนดที่2หรือจากโหนดที่1ไปโหนดที่3อย่างเงี้ยนะครับซึ่ง storage หรือข้อมูลมันไม่มีเรื่องของ multipath เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ network copy ไปก็ใช้เวลานานถ้า VM guest นั้นมันข้อมูลเยอะก็ต้องบอกว่าโอ้ยิ่งต้องใช้เวลานานโอเคไหมครับทุกคนก็จะเห็นว่าแบบนี้ก็ได้แค่ centerนะครับ management แบบ central โอเคไหม migration ได้ก็จริงแต่การ migration นั้นเนี่ยจะ migration ได้ก็ต่อเมื่อ VM guest นั้นเนี่ยยัง host นั้นเนี่ยยัง alive อยู่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้า host นั้นตายไปก็ migration ไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นโซลูชันก็คือถ้าเรามีเซิร์ฟเวอร์แบบ standalone ควรจะ dedicate ให้มีระบบแบ็กอัพสักเครื่องหนึ่งแล้วเราทำการโยนแล้วใช้แบ็กอัพเองเนี่ยโยนข้อมูลไปสำรองไว้แบ็กอัพเองมีสปินเดิลของดิสหรือมีดิสที่เร็วเนี่ยมันจะช่วยให้การสำรองข้อมูลเนี่ยง่ายหรือใช้แบ็กอัพทำ replicate อย่างเช่นใช้ vim backup and replicate ทำอันนั้นก็ง่ายนะครับเวลาจะขึ้นเนี่ยสามารถขึ้นได้แบบระยะเวลาสั้นๆหรือไม่งั้นคือคุณก็ใช้ proxmox อย่างที่ผมเทสให้ดูในคลิปนะครับ proxmox เนี่ยเป็นของฟรีแต่ละโหนดนะครับคุณมี2โหนดคุณมี3โหนดนะครับจริงๆอ่ะ3โหนดคุณสามารถทํา2โหนดคุณสามารถทํา HA จริงๆต้องบอกว่า3โหนดคุณสามารถทํา HA แบบไม่ต้องแชร์สโตรเรจแต่อย่างที่บอกเขาก็ใช้หลักการ replicate ข้อมูลไปกองไว้แต่ละโหนดซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะให้ชุดข้อมูลที่ replicate ไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีพื้นที่ได้เช่นเดียวกันก็ต้องจัดการเรื่องcapacity ด้วยเหมือนกันโอเคไหมแต่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถทำ SA ได้เลยอาจจะมีข้อมูลของ VM guest นั้นนะถ้ามันอยู่โฮสต์ที่1ตาย VM guest นั้นเนี่ยจะย้ายไปโฮสต์ที่2แล้ว power on ให้เนี่ยนะครับมันอาจจะแลกเรื่องของ data อยู่สัก15นาทีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอเคไหมครับโดยไม่ต้องมา restore นะโอเคพูดยาวนะครับแต่ว่าให้ความรู้พวกเราไว้นะจะได้มีวิธีคิดนะครับนะพอมาถึงตอนนี้นะครับก็ Welcome to VMware SXi 7.0.3 Installation นะครับต้องการ Installation ไหมก็กด Enter เลยนะครับอันนี้ก็เป็น License Agreement นะครับเป็น license agreement ก็สามารถที่จะทำการยกเลิกแล้วก็กด F11 เพื่อติดตั้งก็แน่นอนเรามาเพื่อที่จะติดตั้งใช่ไหมก็กด F11 ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่าน agreement ก่อนนะครับรู้สึกว่ากด F11 แล้วไม่ไปฮะเดี๋ยวนะโอเคพอดีอาจจะหน่วงนิดนึงในแง่ของคีย์บอร์ดนะครับจริงถ้ามันอยู่บนเครื่องนี้เลยเนี่ยโดยไม่ต้องรีโมทไปเนี่ยคงไม่มีปัญหาเลยถ้าจำไม่ผิดผมลงบนตรงนี้แหละนะครับปกติแล้วนะครับเราสามารถซอยพื้นที่ของดิสเนี่ยมาลง vSphere นะครับอาจจะมี100กิกเป็น virtual disk 1เอา virtual disk 0ก็ได้เอามาลงนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะมันจะได้เห็นว่าของเก่ามันลงบนที่ไหนนะครับอันเนี้ยผมต้องมาเดาเลยนะเนี่ยซึ่งอันตรายนะอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวกด enter อันบนนี่แหละนะครับเขาจะสแกนว่าของเก่าเนี่ยมันเคยติดตั้งเวอร์ชันก่อนหน้าหรือยังนี่ฮะหน้าตานี่เลยครับจากเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเสียงเนี่ยก็ถ้าผมรู้ข้อมูลว่าผมติดตั้งไว้ที่ Virtual Disk ตัวไหนข้างบนหรือข้างล่างนะครับก็ไม่เสียงละนี่ผมก็เข้าใจว่าไม่ได้เสียงอะไรนะครับไม่ได้กลัวอะไรนะครับก็ช้อยที่1ก็คือนี่ฮะอัปเกรดนะครับ Preserve VM Data Store อันที่2 Install แล้วก็ Install ESXi Preserve Data Store ทั้ง2อันเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงคืออันนี้ install fresh face เลยนะครับ install fresh face เลยข้อมูลยังคงอยู่แต่ทำการ installation ใหม่แต่สิ่งที่หายไปก็คืออะไร configuration setting บน host อย่างเช่นค่า network อย่างเช่นค่าอะไรพวกนี้นะครับจะหายไปหมดเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปใช้วิธีการนี้เราก็ต้องใช้วิธีการอัปเกรดนั่นแหละนะครับผมก็กด enter ok ไปเลยนะครับส่วนอันข้างล่างเมื่อกี้คือติดตั้งใหม่เลยล้าง data store ล้างบาง data store ข้อมูล vm ที่มีอยู่ก็นะครับก็จะหายเกลี้ยงเลยนะขั้นตอนนี้โอ้ผมชอบ VMware มากนะเมื่อกี้เนี่ยเรา confirm to install อันนี้
enter to install ยังให้คอนเฟิร์มอีกนะว่าเอ้ยเนี่ยคุณจะ install แบบอัปเกรดนะนะครับคุณจะอัปเกรดจาก 7.0.1 เป็น 7.0.3 บนฮาร์ดดิสก์ก้อนนี้นะอันนี้คือด้านล่างคือฮาร์ดดิสก์นะ on NA อะไรเนี่ยคือดิสก์นะครับผมก็โอเคผมก็ชัวร์ผมอัปเกรดนะครับจะกดไปรู้สึกว่าหนุ่งหน่วงนิดนึงนะเนี่ยคีย์บอร์ดรู้สึกว่าต้องให้กดฟังก์ชันพอดีเครื่องผมนะครับกดตรงๆเลยไม่ได้ต้องกดฟังก์ชันด้วยตอนนี้เขาก็จะทำการอัปเกรดดิ้งเป็นเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับระหว่างที่กำลังอัปเกรดอยู่ผมขอกลับมาคุยต่อเมื่อสักครู่ว่าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องเป็น Single Point of Failure ไหมก็เป็นนะครับทุกคนอย่างที่บอกเมื่อกี้แต่ให้เพื่อให้เราเองเนี่ยไม่ได้เกิดความกลัวมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ตีค่าว่าเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวที่เรามีแล้วมันไม่มีประโยชน์หรือมันก็แค่เซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ข้อมูลเพื่อนๆอย่างถูกต้องอย่างนี้ครับว่าเวลาเราดีไซน์เซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับมีงบประมาณยังไงก็แล้วแต่จัดงบประมาณให้ดีไซน์เซิร์ฟเวอร์ให้มีPower Supply 2ตัวเมื่อกี้เราบอกว่า1เครื่องเนี่ยมันเป็น Single Point of Failure จริงแต่เราสามารถดีไซน์เซิร์ฟเวอร์1เครื่องของเรานี่นะให้มันเป็นเครื่องที่มันแข็งแกร่งได้ให้มันเป็นเครื่องที่ไม่ได้มีฮาร์ดแวร์ Single Point of Failure อย่างข้างในอีกทีนึงไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์มีตัวเดียวแต่ระบบข้างในก็ Single Point of Failure อันนี้มันก็เสี่ยงถ้าเอาไปใช้กับโปรดักชันโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ Power Supply 2ตัว Redundant อันที่2ก็คือนะครับเลือก Rate Controller ที่มี Cache Memory เหมือนเมื่อกี้นี่ Rate Controller เป็น PERT 730P Cache 2GB ผมมี Rate Controller ที่มี Cache 8GB นะอีกเครื่องหนึ่งแต่เป็น Dell PowerEdge R7515 อยู่ที่ลูกค้าตอนนี้ Cache ของ Rate Controller เยอะมันก็เหมือน storage เหมือน SAN storage SAN storage ก็มี cache บน cache memory นะบน storage นะครับเพราะนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์1เครื่องถ้าต้องการแรงต้องเลือก rate ที่มี cache มี RAM นะ rate ที่มี RAM 2 GB 4 GB 8 GB ก็ว่ากันไปเราสามารถเลือกได้ในรุ่นที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเวลาเราซื้อเซิร์ฟเวอร์มาอันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะเราซื้อเซิร์ฟเวอร์มา1เครื่องนะครับเครื่องนั้นทำเรท5ได้แต่เป็นเรท5ตัวโลเรท5ตัวโลคือเป็นฮาร์ดแวร์เรทก็จริงนะฮะแต่ไม่มีเมมโมรีบนเรทเลยทำเรท0เรท1เรท5ได้หมดเลยแล้วไงครับเวลาเขียนเวลาอ่านข้อมูลเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีเพื่อนๆฟังคลิปนี้ต้องเวลาจะเลือกซื้อเซิร์ฟเวอร์อย่าทำนะครับอย่าทำต้องเลือกซื้อเซิร์ฟเวอร์ถ้าคุณมีงบประมาณเครื่องเดียวเรทคอนโทรลเลอร์ที่มีเมมโมรี่แคชปัจจุบันนี้นะครับแต่ก่อนยังมี1 GB 502 MB ปัจจุบัน2 GB 4 GB เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเลือกรุ่นที่มี4 GB หรือ2 GB อย่างไรนะครับก่อนแล้วข้างบนนะครับเวลาเลือกฮาร์ดดิสนะครับถ้าไม่สามารถที่จะอย่างเช่นแยกดิส2ลูกไว้ทำเรท1เอาไว้บูท VMware ได้คุณก็อาจจะเลือกอย่างน้อยเรท5 3ลูกแต่เวลาที่คุณทำเรทคุณอาจจะทำเรท5 virtual disk 100 GB ที่เหลือก็เป็นอีก virtual disk ที่เหลือก็นะครับหลายเทราไบต์เอาไว้บูทเป็น virtual disk แต่อยู่ในกรุ๊ปของเรท5เท่ากันนะครับอย่างน้อยเวลาเราซื้อเซิร์ฟเวอร์สิ่งที่เราได้คือ 24x7x4 4 hour responseเราจะได้ service level สำคัญยังไงสำคัญเวลาของเราพังเนี่ยเรท5ปกติมันพังได้1ลูกถ้า service level ไม่ดีเวลาผ่านไปวัน2วันยังไม่ซ่อมมีความเสี่ยงที่ระบบอาจจะมีฮาร์ดดิสก์อีกก้อนพังซึ่งก็เคยเกิดขึ้นแล้วด้วยถูกไหมครับยังก็ตามนะครับถ้าจะให้ดีซื้ออีกก้อนนึงมาทำ hot spare อย่าได้เสียดายเพราะว่าถ้ามันเกิดมีปัญหาแล้วเนี่ยมาแก้ไขปัญหาโดยการ restoreมากู้คืนระบบอันนั้นเหนื่อยกว่าเยอะอันนั้นเหนื่อยกว่าเยอะอันนี้ผมสอนไว้เลยนะครับจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมกล้าดีไซน์ระบบให้ลูกค้าแต่การกล้าดีไซน์ไม่ได้อยู่บนความบ้าบิ่นนะครับอยู่บนหลักการออกแบบที่ดีแล้วก็
ความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเรามีวิธีการขจัดความเสี่ยงตรงนี้ให้เสมออย่างผมแนะนำลูกค้าของผมที่ผมทำงานให้เนี่ยเสมอเพราะงั้นโซลูชันที่เราดีไซน์โซลูชันที่ผมดีไซน์ให้เนี่ยในฐานะที่เป็นคนออกแบบระบบดีไซน์ระบบซิสเต็มให้ลูกค้าแม้มีเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวแต่ single point of failure นั้นหรือจุดอ่อนเหล่านั้นจะถูกดีไซน์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้เขาด้วยนะโอเคนะครับบางทีเนี่ยเรามีเงินเนี่ยเราซื้อของอย่างเดียวแล้วได้ของเนี่ยผมว่าขาดทุนแต่ถ้าคุณจะได้กำไรคือได้โซลูชันที่เมื่อมีคำถามย้อนกลับไปว่าเราได้ของมาแล้วเราทำระบบอย่างเงี้ยมันมีจุดอ่อนใช่ไหมมันมีจุดอ่อนตรงนี้แก้ไขปัญหาจุดอ่อนนั้นได้ยังไงและถ้าเกิดปัญหากับระบบสเต็ปที่1 1 2 3 4ที่จะเอาระบบขึ้นมาหรือระบบยังคงทำงานอยู่ใช่ไหมหรือถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาได้ยังไง1 2 3 4ต้องอุดคำถามต้องตอบคำถามทุกคำถามเหล่านี้ที่กังวลน่ะได้ทุกข้ออ่ะนะครับใครฟังคลิปนี้ผมบอกเลยว่าคุณเอาไปปฏิบัติตามนะครับเอาแนวคิดนี้ไปนะระบบจะไม่มีปัญหาผมกล้ายืนยันเลยครับผมเองเนี่ยมีการส่งมอบระบบให้ลูกค้าของผมนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าเองไม่มี IT เลยลูกค้าผมไม่มี IT เลยมีแค่ HR บัญชีที่ประสานงานแต่ระบบข้างในเขามีเซิร์ฟเวอร์ไฟร์วอลเน็ตเวิร์กสต็อปเพียบเชื่อไหมครับไม่จำเป็นจะต้องมี IT เก่งๆอย่างพวกเราเลยนะอย่างเงี้ยแต่เขาเชื่อผมนะครับกับการที่เราดีไซน์ให้เขาไม่ได้ใช้เงินเยอะด้วยเขาสามารถที่จะเริ่มกิจการเขาได้ระบบเขาเนี่ยพึ่งพา IT จำนวนมากนะครับพอธุรกิจโตก็ค่อยว่ากันโอเคไหมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผม remove media นะครับ enter ไปเลยตอนนี้เขาก็ remove media แล้วล่ะนะครับนายก็ boot status เป็น normal แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันพอระบบบูตขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมล็อกอินเข้าเว็บเบราว์เซอร์ก็แสดงว่าเราอัปเกรดระบบเนี่ยได้เรียบร้อยตามสมบูรณ์เดี๋ยวเรารอดูว่า1ข้อมูลยังอยู่ไหมนะครับเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะเสียวสันหลังวาบว่าเอ้ยถ้าอัปเกรดแบบนี้แต่ตอนที่คุณเลือกเนี่ยคุณเลือกอัปเกรดนะครับเลือกให้ดีมือนิ่งๆนะมือนิ่งๆอ่านชัวร์ๆชัดๆโอเคไหมครับอย่าไปติ๊ก new install แล้วก็ rewrite data store นะอันนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตวิญญาณคุณลักษณะของคนที่เป็น system engineer ที่จะต้องทำงานเลเวลแบบ mission critical แบบนี้สติสตางค์คุณต้องมีคุณต้องอ่านภาษาอังกฤษจำเป็นมากนะครับผมเชื่อว่าน้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็คงมีประสบการณ์กับทุกคนแหละนะครับอันนี้ก็เอามาแชร์นะครับถ้าผมเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนก็ต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวรอนะครับสักครู่หนึ่งกำลังบูตติ้งนะครับเดี๋ยวใครที่เป็นแฟนเดลเนี่ยในอนาคตนะครับเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้นะจริงๆเราอัปเกรดพวกเฟิร์มแวร์มันบ่อยครั้งมากเลยนะครับมีโอกาสถึงช่วงเวลาที่ผมมาเช็คแล้วมันมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ที่มันเจ๋งๆหรือที่มันนะครับทำให้เซิร์ฟเวอร์มันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นตอนที่ทำไหนๆก็จะทำอีกแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปแบบนี้แหละนะครับเอาขึ้นไว้ในช่องให้เผื่อใครเป็นทีมเดียวเผื่อใครทำเดียวบ่อยๆนะก็มาเอาความรู้จากตรงนี้ไปได้เลยนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับเซิร์ฟเวอร์ของผมถือว่าเร็วใช้ได้เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มีดิสอยู่ประมาณรวมๆกันประมาณแต่ว่าซื้อนานแล้วนะซื้อเมื่อ 3-4 ปีแล้วนะครับ4เทราไบต์อยู่8ก้อนนะครับ4เทราไบต์อยู่8ก้อนแต่ว่าทำเรทอยู่2กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปละ4ลูกเกรด5นะครับเกรด5
หักลบกบกันแล้วนะครับก็อยู่ประมาณ10เทอร์กว่าต่อกรุ๊ปประมาณนั้นนะครับจริงๆ10เทอร์สำหรับการใช้งานในเชิงโปรดักชันมันก็เยอะมากนะครับเครื่องนี้มีเยอะเพราะว่าเอาไว้เสิร์ฟงานบางทีช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ช่วยเหลือลูกค้าเรานี่แหละที่เขาต้องการ migration data ก็เอาไปสั้นๆแล้วก็เอาไปให้ยืมช่วงสั้นๆในการ movement data โอเคมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วผมก็ปิดไปแล้วครับเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ไปเลยนะครับเราก็มาเข้าตรงที่จะระทึกอีกจุดหนึ่งก็ตรงนี้แหละว่าเมื่อเข้าไปแล้วข้อมูลเดิมๆยังคงอยู่ไหมนะครับเริ่มต้นจากการล็อกอินก่อนแล้วกันการล็อกอินถ้าถูกต้องมันก็ต้องเข้าได้เพราะมันคืออัปเกรดแล้วระบบเหมือนเดิมแต่ถ้า new install เราต้องไปตั้งรหัสผ่านใหม่ใช่ไหมอะไรต่างๆพวกนั้นอ่ะ pm guest มันอาจจะอยู่แล้วต้องมา register เข้ามาใหม่แต่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะอ่ะนั่นไงเห็นไหมครับพอเข้ามาก็จะกลายเป็นเวอร์ชัน7อัปเดต3ปรบมือให้ตัวเองครับปรบมือให้ตัวเองนะครับก็เป็น7อัปเดต3เรียบร้อยนะครับ7อัปเดต3เรียบร้อยข้อมูลทุกอัน power on ได้ไหมนะครับก็ power on ได้ปกติเพราะ data store มันยังคงอยู่ซิสเต็มยังคงอยู่เน็ตเวิร์กมีกี่เน็ตมีกี่วงนะครับเน็ตเวิร์กมีกี่วงก็ยังคงอยู่นะครับเน็ตเวิร์กมีหลายวงก็ยังคงอยู่ทุกอย่างก็อยู่เหมือนเดิมแต่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับใช้อะไรกว่าเดิมดูซิว่าเราครีเอทเวอร์ชวลแมชชีนนะครับผมมาอ่ะเทสนะก็จะขึ้นนะครับว่าcompatibility U2 ด้วยนะคำว่า compatibility ของเซิร์ฟเครื่องนี้คือ7 SSI 7.0 U3 ก็จริงแต่ U3 เนี่ยเขาบอกว่า compat ตั้งแต่2เนี่ยมัน compat หมดพวกนี้ compat หมดนะครับก็ Windows จะมี Windows Server 2022แน่นอนเห็นไหมก่อนหน้านี้ไม่มี Windows 2022ตรงนี้นะมีเป็น Windows Server 2021จริงๆไปไล่ดู Windows Server 2021มันมีที่ไหนถูกไหมมันไม่มีหรอกมันมี Windows Server 2019แล้วกระโดดมาเป็น Windows Server 2022เลยการที่มันมีตรงนี้หมายความว่าเวลาเราลง VMware Tool บน Windows Server 2022เราจะสามารถลงได้โดยไม่ Error มันก็จะทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์กับ VMware ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันซิงกันในแง่ของ Performance ในแง่ของการจัดการทรัพยากรมันดีกว่าเยอะนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมจะต้องอัปเกรดมาเป็นเวอร์ชันนี้นะครับ Windows 10มีไหมโทษทีไม่ใช่ Windows 10 Windows 11มันก็ต้องมีแล้วนะอันนี้ในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเลือกเป็นเวอร์ชัน11หรอกมันคือเวอร์ชัน10 64บิตเพราะก่อนหน้านี้ก็ลงแบบ Windows 10 64บิตนั่นแหละ Windows 10กับ Windows 11คืออันเดียวกันไม่ได้ต่างกันในแง่ของไดรเวอร์ของ VMware ที่จะทำงานกับเขาเพราะฉะนั้นนี่นะครับต่อไปนี้ก็นี่คือข้อดีแล้วอันนี้ผมไม่ได้ตาลายใช่ไหมผมไม่เห็น Windows 11นะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการคือนี่เลย Windows Server 2022ก็สำหรับเครื่องนี้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงๆนะครับไม่ได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องของการอัปเกรดนะครับ VMware vSphere จากเวอร์ชันที่คุณใช้อยู่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าทำของจริงอัปเกรดเวลาทำเลือกยังไงอะไรต่างๆให้ดูแล้วนะก็หวังว่าจะเอาไปใช้งานในชีวิตจริงได้ก็สำหรับคลิปนี้นะผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Tech Adopt ไว้ด้วยแล้วกันนะครับคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมเอามาฝากนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเวลาครับจะจัดสรรเวลามาทำคลิปนะครับช่วงไหนนะครับหลังจากสงกรานต์ไปอาจจะยุ่งมากนะพอสมควรเพราะตารางงานผมก็เยอะมากนะครับก็อาจจะคลิป
บาลงนะเดี๋ยวช่วงนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะต้อนรับซัมเมอร์โอเคครับสวัสดีครับ